สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนหากลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมวันนี้มาพบกับนิกแล้วก็น้องดำนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิกนะครับแล้วก็สเปเชียลคอนเทนต์ Inside the Backroom ครับผมนิกเนี่ยไม่รู้ว่าพลาดเลเวลนี้ไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าเลเวลที่นิกกำลังจะรีวิวต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเลเวลที่นิกเคยคิดว่าเลเวลแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วมันก็มีจริงๆด้วยครับกับเลเวลธีมพาร์คสวนสนุกสุดสยองถ้าลองในขึ้นชื่อว่า The Backroom เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกเป็นธีมพาร์คหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดูดีแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันแทบจะไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเลยครับและธีมพาร์คสวนสนุกในวันนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิกแล้วก็ช่องนิกกี้เมาส์กันด้วยนะครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็เข้าไปพบกับเลเวล32 Entertainment กันได้เลยครับเลเวล32 Entertainment Survival Difficulty Class 1ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายและมี Entity น้อยเลเวล32รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Entertainment และเป็นระดับที่33ใน The Backrooms เลเวล32อาจจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆหรือว่าใครหลายคนชื่นชอบครับเพราะว่ามันเป็นสวนสนุกธีมตัวตลกยกเว้นว่าถ้าหากใครที่ค่อนข้างกลัวตัวตลกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับเลเวลนี้เท่าไหร่พื้นที่ในเลเวล32นั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ200เมตรครับและมันก็มีทางเข้าที่ถูกต้องอยู่เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตรงจุดบูธที่ขายตั๋วหรือว่าบูธเช็คอินซึ่งเป็นจุดที่มี Entity Infoman ยืนประจำที่อยู่ครับเหนือตู้เช็คอินหรือว่าบูธขายตั๋วนั้นจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่มีป้ายที่ถูกเขียนเอาไว้ว่า Entertainment มันประดับด้วยไฟสีเหลืองที่สดใสแล้วก็สวยงามครับมันต้องสนุกแน่ๆเลยฮะน้องๆในการเข้าสวนสนุกแห่งนี้นั้นคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับInfoman ครับซึ่งเมื่อคุณจ่ายค่าเข้าแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับสายรัดข้อมือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณได้เข้ามาในธีมพาร์คอย่างถูกต้องและการเข้าไปในธีมพาร์คโดยที่ไม่มีสายรัดข้อมือนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในธีมพาร์คนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างภายในธีมพาร์คหรือว่าสวนสนุกแห่งนี้นั้นจะมีบรรยากาศทั่วๆไปที่คล้ายกับสวนสนุกที่ฟรอนรูมนั่นก็คือมีรถเข็นขายอาหารมีร้านอาหารที่คุณสามารถเข้าไปนั่งได้ถ้าจะบอกว่าเป็นการขายอาหารนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้นั้นเป็นอาหารที่ฟรีครับฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมฮะที่สำคัญที่นี่ก็มีน้ำอัลมอนด์แล้วก็มีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายครับเช่นพิซซ่าเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกของโปรดใครบ้างฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยขอรับประกันว่าคุณสามารถกินได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับถ้าหากว่าคุณกล้าพอที่จะเล่นของเล่นในสวนสนุกแห่งนี้นั้นคุณก็สามารถเล่นมันได้อย่างฟรีๆแต่มีคำเตือนครับว่ารถไฟเหาะนั้นอันตรายมากเพราะมีรายงานบอกว่ารถไฟเหาะนี้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดครับสภาพอากาศในเลเวล32นั้นดูเหมือนกับจะเป็นปกติครับนั่นก็คือมีความอบอุ่นในตอนกลางวันแล้วก็มีความชื้นบ้างในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ทรมานสำหรับคนที่ขี้ร้อนหรือว่าขี้หนาวสักเท่าไหร่ครับอากาศแบบนี้นั้นไม่เป็นอันตรายแถมตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่น่ากลัวด้วยครับเนื่องจากว่าที่นี่นั้นมีแสงสว่างที่เพียงพอทั่วทั้งเลเวลนั้นจะมีป้ายไฟกระพริบจากเครื่องเล่นร้านอาหารรถขายอาหารด้วยเหตุนี้ครับคุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตาสำหรับการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนเลยนอกจากนี้ครับบรรยากาศของที่นี่นั้นก็จะคลึกครื้นไปด้วยเสียงดนตรีบรรเลงคานิวานที่จะเล่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่ากันว่ามันเป็นเพลงที่เราจะคุ้นหูจากดนตรีที่ถูกเปิดในธีมพาร์คครับแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันดังมาจากที่ไหนกันแน่ถึงแม้ว่าเพลงมันจะดังตลอดเวลาและทำให้บรรยากาศที่นี่นั้นไม่เงียบเหงาแต่คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าอยู่นานๆไปแล้วก็ได้ยินแต่เสียงดนตรีเดิมๆบรรเลงวนไปวนมาเนี่ยมันจะน่าเบื่อขนาดไหนครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเดินทางหลายคนนั้นพยายามหาต้นตอว่าเสียงดนตรีนี้เนี่ยมันดังมาจากที่ไหนกันแน่เพราะว่าพวกเขานั้นรู้สึกหงุดหงิดกับเสียงดนตรีพวกนั้นแต่พวกเขาก็ล้มเหลวครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถหาที่มาของมันได้เลยนอกจากนี้ครับมันยังมีการบันทึกที่ค่อนข้างน่ากลัวว่าเสียงดนตรีพวกนี้เนี่ยมีผลต่อสภาวะทางจิตมันส่งผลแล้วก็เป็นอันตรายต่อจิตใจถึงแม้ว่าคุณจะออกจากพื้นที่ของเลเวลนี้ก็ตามโอ้ยมันน่ากลัวตรงนี้นี่เองครับ
มีปรากฏการณ์ประหลาดที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ที่นี่ครับเชื่อกันว่าสวนสนุกธีมพาร์คแห่งนี้เนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสวนสนุกธรรมดานี่แหละครับสังเกตจากการใช้ตัวตลกหรือว่าหุ่นตุ๊กตาตัวตลกที่ให้ความบันเทิงในธีมพาร์คแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยตุ๊กตาตัวตลกพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วครับมีการรายงานที่น่าขนลุกว่าพวกมันนั้นสามารถขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้เมื่อคุณไม่ได้สังเกตมาดูที่ Entity กันบ้างดีกว่าครับเลเวล32นี้จัดอยู่ในคลาส1นั่นก็คือมี Entity จำนวนน้อยและเท่าที่เรารู้มันก็คือ Infoman หรือว่า Entity ตัวตลกที่ทำหน้าที่ดูแลบูธต่างๆที่อยู่ในธีมปาร์คแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงมักจะเห็น Infoman ยืนประจำอยู่ตามบูธต่างๆรวมถึงจุดเช็คอินหรือว่าจุดขายตั๋วที่อยู่ตรงหน้าเลเวล32หลายครั้งครับที่เขาจะขอเงินสกุลต่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับสายรัดข้อมือในการที่จะเข้าไปในเลเวลนี้หรือถ้าไม่อย่างนั้นครับใครที่ดวงดีเนี่ยเขาอาจจะเสนอโอกาสให้คุณจับฉลากเพื่อเข้าสู่ธีมปาร์คครับแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าหากว่าคุณได้รับการเสนอข้อเสนอนั้นคุณก็จะชนะในการเสี่ยงโชคแล้วก็จะสามารถเข้าสวนสนุกได้ทุกครั้งครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้ Infoman อาจจะทำร้ายคุณด้วยวิธีการเดียวกันกับSkin Stealer สำหรับอาณานิคมหรือว่าผู้อยู่อาศัยนั้นถึงแม้ว่าเลเวล32นี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่จากบันทึกได้บอกว่ายังไม่มีกลุ่มผู้อยู่อาศัยครับซึ่งถ้าหากว่าให้นิกวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามลภาวะทางเสียงครับที่นี่ปลอดภัยก็จริงแต่เสียงดนตรีที่บรรเลงอึกทึกครึกโครมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคงจะไม่เป็นผลดีต่อสภาพจิตใจของเราแน่ๆไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามครับคุณคงไม่สามารถอยู่ในจุดที่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงอึกทึกครึกโครมตลอดเวลาได้แน่ๆใช่ไหมครับมาที่การเข้าสู่เลเวลนี้กันบ้างครับวิธีการเข้าที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งนั่นก็มีวิธีเดียวนั่นคือบูธเช็คอินที่มีอินโฟแมนยืนอยู่ครับส่วนการออกจากเลเวลนี้นั้นทำได้โดยการที่คุณเดินออกจากสวนสนุกไปในทิศทางใดก็ได้ครับซึ่งมันจะพาคุณไปยังเลเวล33อินโฟแมนนั้นจะบอกลาคุณก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ของเลเวล32นอกจากนี้เนี่ยยังมีบันทึกด้วยครับว่ามีโอกาส 50-50 ที่คุณจะออกจากพื้นที่นี้โดยการใช้รถไฟเหาะมีโอกาส 50% ที่คุณจะได้เหาะไปที่เลเวล303แล้วก็มีโอกาสอีกครึ่งนึงครับที่คุณจะติดอยู่บนรถไฟเหาะที่จะวิ่งอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยเหตุนี้ครับสิ่งที่นิคิดว่ามันน่ากลัวแล้วก็อันตรายที่สุดนั่นก็คือการติดอยู่บนเครื่องเล่นรถไฟเหาะแห่งนี้ตลอดไปครับทุกคนครับมีใครที่อยากลองไปที่เลเวล32 Entertainment แห่งนี้บ้างไหมครับส่วนสนุกหรือว่าธีมพาร์คนั้นเป็นพื้นที่ที่มันสนุกสนานแล้วก็น่าจะมีความสุขมากก็จริงนะฮะแต่ว่าสำหรับใน The Back Room แล้วนั้นมันอาจจะไม่มีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัย 100% เลยครับแม้แต่ในสวนสนุกนี้ก็ตามฮะหากว่าทุกคนชื่นชอบเลเวลนี้นะครับหรือว่ามีเลเวลไหนที่อยากจะแนะนำให้นิกเนี่ยนำเอามาเล่าก็ยังสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะถ้าหากว่านิกยังไม่ได้นำเลเวลนั้นขึ้นมาเล่าเพราะว่านิกเนี่ยต้องค่อยๆทำไปทีละเลเวลครับเลเวลไหนที่น่าสนใจเลเวลไหนที่กำลังมีคนพูดถึงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะถูกนำมาเล่าก่อนครับดังนั้นเนี่ยอยากฟังเลเวลไหนก็ดันกันเข้ามาฮะรีเควสต์กันเข้ามาเยอะๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปมาจนกระทั่งถึงจบคลิปครับวันนี้นี้คงต้องขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ